ตั้งแต่ออกจากอุบล BG กราฟชีวิตผมอาจจะขึ้นลงๆบ้างครับตอนนั้นก็รู้สึกท้อนะครับแต่ว่าชีวิตมันก็ต้องสู้ครับทุกครั้งที่ผมสู้ก็มีความหมายตลอดครับผมก็พยายามตั้งใจครับฝึกหนักแล้วก็พยายามเรียนรู้กับโค้ชกับสิ่งใหม่ๆนักฟุตบอลที่มีชื่อติดทีมชาติทุกคนอยากที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นอยู่แล้วครับแต่ถ้าไม่มีความตั้งใจหรือว่าไม่มีการฝึกฝนให้หนักหรือว่าทำงานให้หนักก็ไม่มีใครก้าวถึงจุดนั้นวันนี้ความพยายามของผมก็ถือว่าให้ผมประสบความสำเร็จนะครับทด4นาทีครับมาดูครับวันชัยเปิดเตะมุมเข้ามาลูกนี้ได้มงตีเสมอเลยครับเฉลิมศักดิ์อักขีมงประตูตีเสมอให้กับทางโปลิเทโรได้สำเร็จนะครับ1ประตูต่อ1โอ้เราตรงนั้นว่างพอดีเลยครับเข้าศีรษะของเฉลิมศักดิ์อักขีครับแล้วก็มงจังหวะนี้เข้าประตูใหม่